Honda CBR 650 FB 2017โฉม LED ฝาเครื่องทองนะครับเป็นไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลล์ไบพลังสองครับวันนี้ยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับ B Cell Buy ครับช่องของเรานะครับทำเกี่ยวกับการรีวิวรถที่จำหน่ายอยู่ภายในร้านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นกันครับวันนี้ขออนุญาตจัดให้ตามคำขอนะครับหลังจากที่เรียกร้องกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับเจ้ารุ่นนี้เลยครับผม Honda CBR 650F นะครับตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี2017โฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองครับเจ้าคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าของแต่งมาจัดหนักจัดเต็มสภาพตัวรถพร้อมขี่พร้อมออกทริปนะผมได้ไปใช้ยาวๆนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างนะครับราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆกันครับเช่นเคยนะผมก่อนที่จะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆกันนะทางร้านเซลล์ไบพลัง2ของเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัว Honda CBR 650F ของเราคันนี้นะครับได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CBR 650F ปี2017 LED คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายเบาๆเพียงแค่ 179,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์ต้นเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นเองครับในส่วนตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ 4,927 บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ 4,321 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้อยู่ที่ 6,000 บาทนะครับผมรวมออกรถทั้งหมดนะครับ 15,000 บาทนะครับจบทุกขั้นตอนครับฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเราเต็มๆกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยส่วนตัวเลขไมค์ก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาไม่เยอะนะครับเลขไมค์วิ่งมาเพียงแค่ 11,000 กิโลครับสภาพจบๆพร้อมใช้นะผมเพื่อนๆลองสังเกตดูนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเรือนไมค์แตกต่างจากธรรมดายังไงนะครับให้เวลาคิดนิดนึงครับเฉลยนะครับผมความแตกต่างนะครับในส่วนตัวเรือนไม้นะครับจะอยู่ในส่วนตัวนี้เลยถ้าเป็นเรือนไม้ธรรมดาปกติของรุ่นทั่วไปนะครับเรือนไม้ฐานสีเดิมจะเป็นสีขาวนะครับในส่วนของตัวนี้ครับฐานจะเป็นสีดำนะครับมารอดูดูครับเจ้าของนะครับเอาไปทำไม้มาเพื่อเพิ่มความดุดันเพิ่มความหรูหรามากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของแต่งอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตไล่ในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนก่อนเลยครับตัวนี้นะครับที่เห็นเด่นๆตรงนี้ในส่วนตัวครอบถังครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นครอบถังกันรอยคาร์บอนนะครับเป็นงานเพียวครับมาหล่อๆงานใสๆนะครับไม่แตกรายงาครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นงานเพียวคาร์บอนครับจะอยู่ในส่วนของตัวนี้เลยครอบเฟรมครับตัวนี้ครอบเฟรมทั้งชุดนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนตรงรุ่น CBR 650F โดยเฉพาะมาหล่อๆใสๆนะครับครอบเฟรมทั้งชิ้นนะครับมาหล่อๆดุๆครับผมชิ้นงานคาร์บอนอีก1ชิ้นนะครับผมจะอยู่ในส่วนตัวด้านหน้าเลยครับตัวนี้นะครับบางคนหน้าที่ให้มานะครับเป็นบางคนหน้างานเพียวคาร์บอนครับคาร์บอนมาสวยๆนะครับไม่มีแตกรายงานไม่มีรอยครับเรียกว่าตัวนี้มาตรงรุ่นครับเป็นงานเพียวเลยไล่กลับขึ้นมาดูในส่วนตัวด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับชิ้วหน้าแต่งครับตัวนี้ของโมโตซาร์นะผมสีสโมกนะครับผมตัดกับสีขาวของตัวรถได้แบบลงตัวอุดกระจกแต่งนะครับตัวนี้งาน CNC ตรงรุ่นอีกเช่นกันนะผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนตัวก้านเบรกและก้านคัตกันบ้างดีกว่าครับเจ้าตัวนี้นะครับการเบรกการคัดที่ให้มาตัวนี้เป็นงาน CNC ครับของ Racing Power นะครับสามารถปรับตั้งได้ถึง6ระดับแล้วแต่ความชอบความถนัดนอกจากนี้นะผมยังสามารถปรับสั้นและยาวได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ครับผมไล่กลับขึ้นมาในตัวของตัวฝาครอบกระปุกปั๊มบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นงาน CNC นะครับผมของ GTR นะครับสีทองเข้ากับการเบรกและการคัดครับตรงปลายแฮนด์แต่งของ Ritec อีกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวฝาครอบแข็งเครื่องกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้เป็นฝาครอบแข็งเครื่องฟิล์มลอยน้ำของ Massimo แบบครึ่งนึงนะครับตัวนี้มาหล่อครับเพิ่มความดุดันนะครับตัดเข้
ข้ากับสีทองของตัวเครื่องยนต์แบบหล่อมากๆนะครับผมมาดูในส่วนตัวพักเท้าบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่พักเท้าหลังก่อนเลยครับพักเท้าหลังตัวนี้เป็นงาน CC แต่งเช่นกันครับของ RSV ตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับมาหล่อๆนะครับผมนอกจากนี้ครับยังพ่วงมากับในส่วนตัวชุดเกยงและพักเท้าด้านหน้าอีกเช่นกันครับตัวนี้นะครับก็เป็นของ RSV เหมือนกันนะครับผมท่าขี่นั่งสบายมากๆครับผมไฮไลท์ของเจ้าคันนี้อีกหนึ่งอย่างนะผมที่เรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวจะอยู่ในส่วนตัวระบบเกียร์ Quick Shifter นะครับตัวนี้เป็นของ ECU ครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับตรงรุ่นสำหรับ CB CBR โดยเฉพาะครับเตะเนียนๆนะครับผมมาดูในส่วนตัวระบบไฟกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยว LED แบบหน้าหลังนะครับผมด้านหน้าเป็นไฟเลี้ยว LED ตรงรุ่นขนาดใหญ่นะครับผมในส่วนตัวด้านหลังครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้าย LED ไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้มาหล่อๆนะครับระบบไฟตัวรถติดครบทุกจุดเราไล่ให้ครบจบหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนตัวเบาะนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะทรงตอนเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เสริมฟองน้ำเข้ามาเพื่อให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคนซ้อนและคนขี่นะครับผมถ้าขี่สบายๆไม่มีปวดหลังครับผมไฮไลท์หนึ่งอย่างนะผมเรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยสำหรับรถตระกูล4สูบนะครับจะอยู่ในส่วนตัวท่อครับเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับผมปลายกระป๋องทรง AR ครับพร้อมสลิปออนคอ3นิ้วผมบอกได้เลยคันนี้เสียงลั่นๆเล้าใจแน่นอนครับยางหน้าและยางหลังตัวนี้ยังเหลืออีกค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้อีกยาวครับสังเกตดูในส่วนตัวล้อนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับล้อทำสีเป็นสีเหลืองนะครับม่วงอมน้ำเงินนะครับตัวนี้เวลาโดนแสงก็จะเป็นอีกสีนึงนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆครับผมโอเคนะครับผมก็รีวิวตัวรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปด้านนอกไปฟังเสียงเครื่องยนต์รวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟรวมถึงระบบเกียร์ Quick Shifter กันด้วยนะครับอันดับแรกเลยขออนุญาตเปิดแจสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเลยตัวนี้จบนะครับผมระบบไฟติดครบรอบคันนะครับใช้ได้หมดจบเลยนะครับโอเคเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาวนดูรอบคันพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามนะครับมาหล่อจากของแต่งตัวนี้จัดเต็มนะครับหลากหลายจุดเลยเดียวระบบไฟตัวนี้ติดครบรอบคันนะผมการเบรกการคลัตช์ครับสีทองตัดขาวมาหล่อนะครับผมเครื่องยนต์จบๆครับเดินนิ่งๆนะครับเอาไปใช้ได้ยาวๆครับคันนี้นะครับคาร์บอนแน่นๆเต็มคันครับทอมาเสียงโคตรโหดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงท่อให้ฟังกันนิดนึงครับลั่นแล้วใจครับยางหน้าหลังดอกเต็มๆนะครับ4ล้อนะครับผมสวยงามครับระบบไฟติดครบไฟท้ายหลังแต่งนะผม LED นะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับโซ่เตอร์เหลือใช้ได้ยาวครับผมพักเท้าหลังแต่งนะผม RSV ครับด้านหน้าชุดเกียร์ยง RSV เช่นกันตัวนี้เป็นตัว Quick Shifter นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับหลังจบคลิปนี้นะครับผมหล่อครับรถสวยใสไร้ตำหนิครับผมชิลนะแต่งครับเพราะปูกระจกนะครับตัวนี้ของโมดอาร์ตนะครับหล่อครับระบบไฟติดครบรอบคันเลยเดี๋ยวไปดูรอบน้ำปัดเรือนไม้กันนิดนึงดีกว่าครับผมตัวนี้นะครับผมไม้แต่งนะครับผมรอบทำงานปกตินะครับไม้ทำงานปกติทุกจุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเทสระบบ Quick Shifter กันดีกว่าครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวก่อนจะตัว Honda CBR 650F ชม LED คันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตารางการดาวน์ฮอนต่างๆสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้ววันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ